กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายใช่เลยมีใบตั้งสำนักอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอาจารย์พระครูก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตอบเป็นตอบไม่ท่านข้างต้องฟังผมด้วยครับเป็นยังไงครับก็ขั้นตอนกำลังอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่แล้วท่านจะมาหาขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายแล้วท่านก็ทราบมาแต่ต้นท่านจะถามไปทำไมถึงไหนถึงไหนฎีกาอย่างก็อยู่ฎีกาอยู่ครับใช่ไหมครับแล้วเราต้องอยู่งานท่านเราเรื่องนี้ต่อไปเลยว่าทำงานนี้ต่อไปก่อนผมก็ต้องต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดไปถึงที่สุดถ้ามาถึงฎีกาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดีไหมหมายถึงว่าเมื่อศาลฎีกาเราไปล่วงละเมิดอำนาจไม่ใช่ไม่ใช่ที่หมายถึงว่าเมื่อศาลฎีกาฎีกาจบว่าเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการทำที่ปฏิบัติทำต่อไปก็ได้ไหมถ้าเราบางเรื่องมันยังอยู่นั่นก็คาราคาซังมันคิดเองคิดล่วงหน้าไปไม่ได้ครับเดี๋ยวคนก็ต้องรอศาลฎีกาท่านว่ามาก็ถูกไงก็อยู่ดำเนินการทางนี้เราก่อนได้ไหมรับพระมันยังไงนะครับที่เราละพระมาอยู่อย่างเงี้ยไม่มีพระไม่อยู่แล้วถ้ามีแต่พระไทยเราอยู่กันสิบกว่ารูปเห็นไหมก็อยู่วัดไหนไม่รู้อยู่วัดไหนก็มาจากหลายที่ครับอย่างเงี้ยถ้ามีไปที่นี่ครับเจ้าหน้าที่ท่านเขตก็อ่านเหมือนกันเจ้าหน้าที่เขตใช่ไหมครับก็ตรวจสอบได้ไหนแล้วอยู่วัดไหนแล้วมีแต่คำภาษากลับไปวัดท่านใช่ไหมล่ะแล้วทำไมต้องไปบังคับท่านไม่ได้บังคับเมื่อท่านมีศรัทธาที่จะมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ตามกฎกติกาดิคำภาษาต้องมีเป็นหลักแหล่งเงี้ยท่านครับกฎกติกาของธรรมวินัยท่านจะอยู่โคนไม้อยู่ในถ้ำอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับที่ครับที่ห้ามไหมที่ตรงนี้เขาบอกห้ามไหมที่ตรงนี้เนี่ยท่านก็อยู่มา5 พรรษาถ้าไม่ห่วงห้ามก็มีไม่มีคดีพิพาทไงครับเห็นไหมถ้าไม่ห่วงห้ามก็มีคดีพิพาทครับมันยังอยู่ในช่วงของการที่ถูกไงถ้ามันมีอะไรก็ไม่มีคดีพิพาทไงครับใช่ไหมล่ะถ้ามันถูกก็ไม่มีอะไรผมจะสนับสนุนด้วยทำไปก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าถูกผมจะช่วยถ้าไม่ถูกก็ต้องว่ากันก็ต้องเข้าใจผมเจ้าใจยมทั้งหลายไม่วันนี้พระเดชพระคุณจะพิจารณาว่าอย่างไรก็ดูที่พระที่อยู่ในกิโลขอดูว่าท่านอยู่ที่ไหนนะแน่นอนท่านกับท่านประจำวัดท่านก่อนท่านได้อยู่ท่านอยู่กันท่านอยู่ป่ะแต่ว่าที่พระที่เข้าอยู่ในมรรษาจะเข้ามรรษาแล้วนี่มันท่านกลับวัดก่อนเพื่อความอะไรที่หลายๆอย่างจะเข้ามรรษาแล้วก็นี่ยังไงท่านก็จะมุ่งริดรอนผมอยู่ตลอดท่านเองเป็นคนที่ริดรอนผมมาตลอดนะครับท่านเป็นคนที่นำเรื่องของปัญหาของผมไปสู่ทนายเอคดีความนะครับจะไปเคลียร์กับใครเลยท่านเองเป็นคนที่หิ้วปีกผมไปกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ทำร้ายร่างกายผมนะครับถูกตัวที่ไหนอยู่กดผมไปฟ้องอยู่ที่นู่นนะครับที่ไหนวัดยางแดงไงครับท่านทำเป็นลืมนะครับยางแดงที่ไหนวัดยางแดงไหนไม่ใช่อารมณ์ลูกไม่ใช่อารมณ์นักปฏิบัติไม่ใช่อารมณ์ครับผมแล้วนี่ไงครับความจริงครับนักปฏิบัติไม่ท่านเองก็ท่านเองเป็นพระผู้ใหญ่นะครับถูกไงก็เป็นท่านก็มาแทนที่บอกว่าจะมาส่งเสริมผมท่านก็มาริรอมผมตลอดอย่างนี้นะครับถูกต้องก็ช่วยกันส่งเสริมนี่อันนี้ครูสวยอามากาตาท่านเหมือนกันไงคุณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพุทธนี่ฮะอยู่ในที่ประชุมกักขังหน่วงเหนียวหุ้มผิวปีกไปทำร้ายนะฮะนี่เหรอก็มันมีอยู่นะฮะพระทั่วกรุงเทพมหานครประชุมกันอาตมาอยู่ในห้องประชุมหิ้วปีกอาตมาออกจากห้องประชุมแล้วก็ไปกักขังรุมทำร้ายอาตมาคุณเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธได้ยังไงคุณมีหน้าที่ในการส่งเสริมบำรุงดูแลเป็นปากเป็นเสียงแทนพระแต่คุณกลับมาทำลายมาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วอันไหนจะให้ร่มในกระจายไม่ใช่ก็พูดความจริงให้ท่านฟังครับพระครูขออนุญาตพระครูขออนุญาตเวลาสนทนาเนี่ยพูดอย่าใช้อารมณ์แล้วเดี๋ยวเนี่ยคือพระทางท่านธนแขเนี่ยท่านจะมาตรวจนะดูว่าเป็นพระภิกษุจริงไหมสังกัดวัดไหนนะครับพระครูเรารักกันดีกว่านะนะเอาตามนี้ผมเรียนท่านนะครับถึงเวลาเข้าพรรษาผมไปกราบทำสามีจิกรรมท่านทุกครั้งนะครับแต่ท่านไม่เคยเมตตาผมเลยชื่อท่านเมตตาแต่ท่านไม่เมตตาผมเลยเมตตาที่อยู่ที่ไหนไงแล้วนะครับท่านเมตตาด้วยตาเขียวกับผมนะครับตรงไหนล่ะคะแต่พวกนี้จะไปเรื่องไกลไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจสอบไม่ใช่ครับขออนุญาตที่ครับขออนุญาตดูครับ